ส่วนการประชุมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคสช.ครั้งที่2วันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ภายในประเทศพร้อมพิจารณารายชื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณปวีณาค่ะขอบคุณค่ะคุณกวางแก้วคุณจันทิมาค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมระหว่างคสช.และครม.วันนี้นะคะที่ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วจะเป็นการติดตามการทำงานทั้ง5ด้านที่ทั้ง2ฝั่งเคยมอบนโยบายเอาไว้ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการตั้งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาเพราะถึงแม้ว่ายังไม่มีรายชื่อที่ชัดเจนนะคะแต่ก็มีการคาดการแล้วรวมถึงมีรายงานว่ามีการส่งรายชื่อไปยังสปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะคะและคสช.ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยพลเอกประยุทธ์กล่าวในช่วงแรกของการประชุมนะคะว่าการประชุมร่วมกันวันนี้จะเป็นการรายงานความคืบหน้าการทำงานร่วมกันทั้ง5ด้านคือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยายุติธรรมและกฎหมายซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าไปมากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับคสช.เองค่ะจะมีข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์มีประมาณ10เรื่องด้วยกันครอบคลุมด้านการบริหารราชการแผ่นดินความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอาทิปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ประเด็นที่ต้องจับตาค่ะคือการเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหานะคะมาเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีและคสช.ทั้งหมด11คนด้วยกันซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการในสัดส่วนของครม.และคสช.ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการนักกฎหมายค่ะอาทินายบวรศักดิ์อุวันโนรองประธานสปช.จะเป็นประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงนายสุจิตบุงบงกฎนะคะซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะมาร่วมในสัดส่วนนี้ด้วยและหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างครม.และคสช.เสร็จสิ้นค่ะก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้มีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญหลายเรื่องด้วยกันและยังคงมีเรื่องของความช่วยเหลือเกษตรกรค่ะทั้งชาวนาและชาวสวนยางที่รัฐบาลเริ่มให้มีการลงทะเบียนรับการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทโดยเริ่มจ่ายเงินในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะรวมถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่งดทำนาปลังตามโครงการจ้างงานค่ะที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมถึงการหารือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังนี้ด้วยค่ะและจนถึงขณะนี้นะคะการประชุมร่วมกันระหว่างคสช.และครม.ก็ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะช่วงนี้ฉันกลับไปที่คุณกลางแก้วและคุณจันทิมาค่ะขอบคุณคุณปวีณาค่ะรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ